วันนี้เราจะไปคลองมะเดื่อนะครับเช็คสภาพรถเบื้องต้นโอเคเราไปเจอคลองมะเดื่อครับทั้ง CRF Rally ทั้ง Tiger ครับไปดูว่าคันไหนมันจะข้ามน้ำได้ไหมอันตรายเราไม่ไปครับผมเราเน้นปลอดภัยครับสนุกสนานเที่ยวพักผ่อนวันหยุดครับพี่ปากเดี๋ยวจะเอาไปบ่อดินที่หลังก็เลยเอามาด้วยเลยนะครับจะได้เข้าบ้านแล้วก็เป็นสวนลุงโชยข้างหน้าแบบเป็นทางหินหินก้อนใหญ่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวเช็คน้ำก่อนว่าขุ่นเปล่าก่อนลงไปนะฮะก็จะวัดน้ำก่อนนะฮะไปดูว่าน้ำขนาดไหนแรงไหมแล้วก็จะไหวเปล่าก่อนที่จะทำการลงไปเราจะไม่ลงแบบโดยที่เราไม่ได้ตรวจเช็คน้ำนะครับผมนั่นนี่ก็มาใส่ฟรีล็อกครับใส่ฟรีล็อกใช่ใส่ฟรีล็อกสองข้างใช่ป่ะใช่ครับวันนี้เราจะข้ามน้ำข้ามน้ำสูงก็มาเช็คเพาแล้วก็เช็คเพาก่อนใจอ่ะมากก็ครับผมแต่ก็มีคนเข้ากันเยอะอยู่นะเขาโอเคนะวันนี้เนี่ยข้ามอยู่ใช่มั้ยครับข้ามอยู่ค่ะแต่คือเราต้องดูคนเขาเคยข้ามอ่ะค่ะเราก็เข้ามาจากคลองแรกแล้วนะผ่านคลองแรกมาแล้วเดี๋ยวจะไปคลองสองนี่เราก็มาถึงคลองสองแล้วนะฮะอันนี้เป็นบ้านต้นไทรนะแล้วก็ป้ายทะเบียนของใครที่หลุดหายนะฮะก็ที่นี่เลยบ้านต้นไทรคลองมะเดื่อนะฮะไม่รู้ว่าคลอง3จะผ่านเปล่าก็มาสุดที่ตำแหน่งห้ามเข้านะฮะของคลอง3นะฮะคือห้ามเข้าเลยและฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเขตของอุทยานนะครับห้ามเข้าฝ่าฝืนโดนมีโทษปรับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปลงเล่นน้ำกันนะฮะน้ำแบบนี้คือไหลมาจากเขาใหญ่เลย
เดี๋ยวเข้าลงไปด้านล่างเดี๋ยวเอาโกโปรถ่ายแล้วกันเพราะต้องลงไปแช่เลยเล่นน้ำที่คลอง2แล้วคลอง1แล้วก็กลับนะครับข้างหน้าเป็นคลอง2หลังจากออกไปจากคลอง3นะฮะเรามาถึงคลอง2ที่ได้เห็นกันตรงหน้านี้นะครับขนาดความกว้างของคลองนี่ก็คือแบบกว้างมากนะแต่น้ำไม่แรงเท่าไหร่นะฮะลุยแบบได้สบายเรื่อยๆนะฮะนี่บรรยากาศด้านหลังผมนะนี่คือด้านหลังนี่ก็ด้านซ้ายมืออันนี้เป็นไอ้เสือนะฮะคันนั้นนะฮะเอาเสือ F มาลองด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองที่บ่อดินมาอาบน้ำที่นี่ก่อนของมันเดือดไปมาเนี่ยคลอง1แม่งโหดสุดอ่ะเดี๋ยวรอดูเชิงก่อนนี่เราก็ออกแล้วนะเดี๋ยวจะกลับแล้วจะไปเทสรถต่อนะฮะที่บ่อดินนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับว่าไปไหนต่อ